ายวิดีโอกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมี3ขั้นตอนในการตั้งค่าสำหรับวิดีโอมาให้ทุกคนได้รู้กันแต่ก่อนอื่นต้องตั้งกล้องให้อยู่ในโหมด M หรือโหมดแมนนวลก่อนนั่นเองเอาล่ะขั้นตอนที่1นั่นก็คือตั้งค่าชัตเตอร์สปีดนั่นเองนะครับชัตเตอร์สปีดควรอยู่ที่ดับเบิลของเฟรมเรทเพื่อที่จะให้ภาพนั้นดูสมูทดูเรียวนั่นเองนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าผมใช้เฟรมเรท24เฟรมต่อ1วินาทีแสดงว่าผมต้องใช้ชัตเตอร์สปีดดับเบิลนั่นก็คือประมาณ50นั่นเองนะครับและถ้าหากใช้ชัตเตอร์สปีดเนี่ยน้อยเกินไปภาพมันจะดูเบลอๆดูไม่สมจริงนะครับและถ้าหากว่าใช้เยอะเกินไปเนี่ยภาพมันก็จะดูแบบไม่ดูเรียวมันจะดูแบบไม่ค่อยสมจริงสักเท่าไหร่ต่อมาจะเป็น f-stop นะครับมันขึ้นอยู่กับเลนส์ของคุณว่าคุณจะใช้ f ได้เท่าไหร่และคุณถ่ายในตอนกลางวันหรือตอนกลางคืน f กว้างหรือตัวเลขน้อยเนี่ยมันจะทำให้ได้แสงเยอะแต่ถ้า f ตัวเลขเยอะเนี่ยมันจะทำให้มืดนั่นเองนะฮะการปรับ f-stop เนี่ยเพิ่ม f เยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เห็นทุกอย่างนะข้างหลังจะไม่เบลอถ้าหากว่าคุณใช้ f น้อยเนี่ยภาพมันก็จะเบลอใช้ถ่ายพวกหน้าคนพวกประเทศอะไรพวกเนี้ยต่อมาจะเป็น ISO นะครับถ้ายิ่ง ISO เยอะเนี่ยภาพมันจะได้รับแสงเยอะๆๆแล้วถ้าหากว่า ISO น้อยเนี่ยภาพมันก็จะมืดอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณจะถ่ายเวลาตอนเช้าหรือตอนกลางคืนถ้าหากว่าถ่ายตอนเช้าเนี่ยก็ตั้งค่า ISO ให้น้อยๆแต่ถ้าหากว่าถ่ายตอนกลางคืนก็ ISO เยอะๆหน่อยแต่ถ้าเยอะเกินมันจะเกิด noise นั่นเองนะครับถ้าหากตั้งค่าแล้วมันทำให้วิดีโอหรือภาพของคุณเนี่ยมันสว่างเกินไปผมแนะนำนะครับใช้ ND filter นั่นเองราคาอาจจะแพงหน่อยแต่ก็คุ้มและถ้าหากว่าใครยังไม่มีงบซื้อผมก็มีเทคนิค2เทคนิคอันใช้ได้แต่ไม่ค่อยจะแนะนำสักเท่าไหร่นั่นก็คือเพิ่ม shutter speed ให้แสงมันพอดีกับที่คุณต้องการเทคนิคที่2นั่นก็คือเพิ่ม f-stop แต่มันจะทำให้ภาพมันไม่เบลอหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เฮ้ย